Yamaha PG1 ทั้งตัวธรรมดาและตัวแต่งมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมจะพาทุกท่านไปหาคำตอบด้วยการทดลองขับขี่รถต้นนี้กันดูครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพอีกครั้ง All New Yamaha PG1 คือรถที่สร้างขึ้นมาเพื่อคนที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์ Outdoor สามารถใช้งานขับขี่ได้ทั้งบนทางเรียบและทางฝุ่นการดีไซน์ของบอดี้และตัวถังจะถูกออกแบบให้ดูสวยไม่ว่าจะผ่านไปนานสักแค่ไหนเพราะว่าจะมีกลิ่นอายความคลาสสิกอยู่ด้วยโครงสร้างเฟรมเป็นแบบ Black Bone ที่มีขนาดกระทัดรัดประกอบกับมีน้ำหนักที่เบาเพียง107กิโลกรัมทำให้สามารถควบคุมได้ง่ายมีความคล่องตัวสูงมิติของตัวรถมีความกว้าง805มิลลิเมตรยาว1980มิลลิเมตรสูง1050มิลลิเมตรความสูงจากพื้นถึงเบาะเพียง795มิลลิเมตรทำให้ใครๆก็สามารถขับขี่รถรุ่นนี้ได้กาวเคลียร์หรือระยะความสูงจากพื้นถึงเครื่องระดับ190มิลลิเมตรทำให้สามารถขับขี่ข้ามเนินหรือสิ่งกีดขวางต่างๆได้ดีแฮนเดิลบาร์มีความกว้างและความสูงที่เหมาะสมทำให้สามารถควบคุมได้ดีไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในท่านั่งหรือเวลายืนขับขี่เราก็จะไม่รู้สึกว่าหลงเหลงเลยนะครับวงล้อใช้แบบซี่ลวดทั้งด้านหน้าและด้านหลังสวมด้วยยางลายบล็อกหน้ากว้างที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนทางเรียบและทางฝุ่นระบบเบรกหน้าใช้ดิสเดียวส่วนเบรกหลังใช้แบบดัมเบรกที่สามารถใช้งานได้ดีทำให้สามารถเบรกเพื่อสไลด์ได้อย่างสนุกระบบกันสะเทือนด้านหน้าใช้โชคเทเลสโคปิกขนาดใหญ่แบบมีแผงคอบนส่วนด้านหลังจะเป็นสวิงอาร์มแขนยึดโชคอัพหลังที่มีระยะการยุบมากกว่ารถปกติทั่วๆไปทำให้สามารถซับแรงกระแทกและทรงตัวได้ดีไม่ว่าจะขับขี่อยู่บนเส้นทางแบบไหนเครื่องยนต์เป็นแบบ4จังหวะสูบเดี่ยวซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศปริมาตรความจุจริง114ซีซีอัตราส่วนกำลังอัด9.3 ต่อ 1จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดรองรับน้ำมันประเภทแก๊สโซฮอล์ E10 E20 ถังน้ำมันสามารถจุเชื้อเพลิงได้ 5.1 ลิตรเบาะนั่งเป็นแบบ Dual Seat โดยเบาะนั่งจะแยกส่วนหน้าหลังระหว่างผู้ขับขี่กับคนซ้อนอย่างชัดเจนในการใช้งานจริงนะครับเราจะสามารถเติมน้ำมันได้อย่างสะดวกเพราะว่าเพียงแค่เปิดเบาะหน้าเท่านั้นเนี่ยก็สามารถเติมได้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้เบาะหลังในการมัดและขนสัมภาระอยู่ก็ยังสามารถเติมน้ำมันได้โดยที่ไม่ต้องเอาสัมภาระออกส่วนระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยจะใช้ระบบไฟฟ้าสตาร์ทมือระบบเกียร์เป็นเกียร์4สปีดแบบวนทำให้ตัวรถมีกำลังเพราะว่าเราสามารถเลือกใช้เกียร์ต่ำเวลาที่ไต่ขึ้นเนินได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถขับขี่ได้ง่ายครับเพราะว่ารถจะไม่ดับแน่นอนแม้ว่าจะอยู่บนเส้นทางที่มีความยากก็ตามระบบเกียร์แบบนี้นะครับจะทำให้คุณสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไฟหน้าและไฟท้ายถูกออกแบบให้มีความสว่างปลอดภัยแถมยังดูสวยสไตล์วินเทจในส่วนของเรือนไม้จะถูกออกแบบให้มีความโค้งมนรับกับตัวรถสำหรับ All New Yamaha PG1 จะมีให้เลือกด้วยกัน4สีคือสีฟ้าชิลบูสีน้ำตาล Humming Brown สีเหลืองวิวิดเยลโลและสีดำคูแบ็กเปิดราคาอยู่ที่ 64,900 บาทและนี่ก็คือตารางผ่อนต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตารางผ่อนเนี้ยผมทำมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยพอจะกะได้นะครับว่าต้องดาวและผ่อนประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าท่านผู้ชมต้องการตารางผ่อนที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยไปขอกับทางผู้จำหน่ายเลยจะดีกว่าครับเพราะว่าตารางผ่อนอาจจะแตกต่างกันออกไปตามโปรโมชั่นของแต่ละช่วงเวลานั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ยังจะมาพร้อมกับรุ่นที่มีชุดแต่งด้วยอีก2รุ่นด้วยกันโดยราคาเต็มของชุดแต่งทั้ง2รุ่นนี้จะอยู่ที่ 15,000 บาทครับตัวแรกที่ผมจะพามาดูเนี่ยก็คือตัวที่ใช้ชุดแต่ง Wanderlust Camper Box Set ที่ออกแบบมาสำหรับลูกค้าไลฟ์สไตล์ Outdoor มาพร้อมกับอะไหล่และอุปกรณ์แต่งรวม11รายการประกอบไปด้วยชุดกาดแฮนด์สีดำทั้งด้านซ้ายและด้านขวาชุดฝาครอบกาดแฮนด์ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาสีดำมือเบรกสีดำชุดเชื่อม USB ตะแกรงหน้าสีดำตะแกรงหลังบรรทุกของสีดำฝาครอบท่อสีเงินชุดครอบด้านล่างสีดำชุดบังลมสีดำทั้งด้านซ้ายและด้านขวาหมวกผ้าลายเพฟูเกสีเขียวทหารและเสื้อยืดแขนยาวลายเพฟูเกสีเบจส่วนชุดแต่งนัททรีทิกเกอร์บ็อกเซตที่ออกแบบมาสำหรับ
ผู้ที่ชื่นชอบสายลุยจะประกอบไปด้วยอะไรแต่งพร้อมอุปกรณ์แต่งกายรวม10รายการประกอบไปด้วยชุดกาดแฮนสีดำทั้งด้านซ้ายและด้านขวาชุดท้ายสั้นบังไมสีดำบังโคนหน้ายกสูงสีดำชุดป้ายเบอร์ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาสีดำชุดครอบด้านล่างอลูมิเนียมสีเงินฝาครอบท่อสีเงินชุดครอบด้านล่างสีดำหมวกแก๊ปลายเพฟูเกสีเบจกลมเสื้อเจอร์ซี่ลายเพฟูเกสีดำเป็นยังไงบ้างล่ะครับสวยโดนใจหรือเปล่าสำหรับรถรุ่นนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบรถที่มีความคลาสสิกแต่ว่าอยากได้รถที่สามารถขับขี่ได้ง่ายๆนะฮะก็สามารถไปดูคลิป Yamaha Grand Filano Hybrid ที่ผมทำเอาไว้แล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในนี้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่เวลาทางช่องมีเนื้อหาโดนๆแบบเนี้ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันไงล่ะฮะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะครับสำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปของตอนเนี้ยก็จะมีอยู่ว่าจะไม่มีคำว่าสายอีกต่อไปถ้าพรุ่งนี้เราตื่นทันช่วงนี้งานเยอะมากไม่ได้นอนเลยฮะยังไงขอตัวไปนอนก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกทีนึงในคลิปหน้านะครับ